สบายดีเนาะคลิปนี้เฮายังอยู่ที่เวียงจันทน์เฮาก็ยังบ่ได้กลับกันอยู่นี่เฮามีนัดกับอ้ายเฮาเนาะอยู่สวนอาหารเพิ่นยังไอ้โตโต้เวียงจันทน์ทักโทรหาแล้วทราบสิได้ออกไปกับดนเติบตอนนี้เป็นไงยังอยู่คือเก่าแบกคือยิ้มแย้มแย้มใสได้เพราะเฮาจ๊ะมันมาแล้วเนาะเฮาก็ยิ้มได้ตรงใจแต่ก็เบมเนาะฝากแชนเนลเบมทีวีนะเนาะตัววิญญาณที่ห้าหลับลองฝากก็ได้เนาะ 200,000 ซับแล้วมีแต่ให้มันฝากส่งห้องน้ำเดี๋ยวหอดเบิ่งการเดินทางไปเท่ากับท่านได้เจอตัวจริงของอ้ายเป็นจักเทือเห็นแต่อยู่ในแชนเนลที่เป็นเฮ็ดคลิปเห็นยังตอนเรามาปักเซ่กับลุงเรียนยังเข้ากับบ่ได้ออกไปหาเนาะข้าวเบียกนิดนึงตอนนี้เฮากำลังไปยามเพิ่นเป็นนางดินทักทายกันตามภาษาคนเล่าไทยไต่พี่น้องลายอยู่แล้วเนาะเดินทางที่เฮาเดินทางไปมันก็กำลังเดินทางไปแล้วเนาะแล้วสิประมาณเส้นทางไปน้องแตงเนาะเพราะว่าสวนอาหารคอยไปอยู่ข้างน้องแตงเป็นตามที่เฮาโทรหาให้ไปบอกกันนะจังสิได้ฮะกันนะคอยบ่อยากให้เจ้านั้นเป็นเพียงฝันนะอยากจะถามว่าเจ้ามีแฟนแล้วยังนะแล้วยังถ้ายังบ่มีแฟนคอยอาจเป็นคนที่แม้นผู้สาวคนงามแต่มีโฮยูแฮนขาดดาวจากลานจะแสนหนีมุ่นอยู่ต่างแดนสุดท้ายก็ดองหัวใจคอยบ่อยากได้ไปทดแทนอายจีบสาวเป็นฮอดทางเขาของสวนอาหารเนาะเมื่อกี้โทรศัพท์คอนเนคเอาโทรศัพท์คอนเนคไอ้ฟังเพลงอยู่มันก็เลยถ่ายบ่เห็นไปให้เห็นแต่ทางนี้ก็พอแล้วเนาะทางแต่ทางยังเป็นกี่ไงมาเคยมาอ๋อสาลายอยู่ต้นไม้ก็นี่ไงมาดุมาทางเขาสวยก็เคยมาเลยกี้ปล่อยเพลินจ้ามากชื่อนี้เลยก็ได้เข้าไปในการพาไปดูไม่สนิทแล้วเพื่อนพักเอาพามาเพื่อนพักวันนี้ส่วนอาหารนี่เสร็จวะนี่บอกส่วนอาหารเอาเพื่อนเพื่อนพักนี่บอกส่วนอาหารเขาไปไหนเดี๋ยวดีไม่ได้หรือเปล่าวางไว้เขามาพักตอนนี้เขาก็เขามามันพักเนาะสงสัยสวนอาหารโมเมนต์ตัวนี้เราแวนลงทำแล้วลูกทำน้ำมันขี้ไปด้วยขี้ไปแล้วเนี่ยว่าดูเสร็จเมื่อกี้วางซ้ายแล้วก่อนเนาะค่ะก็เลยน่าจะขี้เขาไปไหนอีกวะเออดีๆอ๋ออาหารที่ทางไหนเออไม่ได้สังเกตนี่มันคนละห้านตอนนี้เราแย่รถไปแย่รถมาอีกเนาะขี่ของมันผักเสร็จไม่น้ำกันมีแต่ผู้สายผ่านเขาสิว่าสายเหลืองนะสายเหลืองมันหัวสั่งมันเองเดี๋ยวผมมันสิเราก็จะวิ่งกินกันตอนนี้เขาได้เก็บเงินที่มันถึงแม่ตอนนี้เออไหนจะแม่ส่วนอาหารนี่แหละนะตอนนี้หน้าตอนนี้ละแม่ละเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่ก็แม่นคือกันเนาะซื้อควายไปดินจะเป็นหวานผักของของไงตัวโตกันแต่ว่าตัวนี้เป็นสอนอาหารอยู่ไหนนะกี่ครับเป็นคาราโอเกะคาราโอเกะก็มีเลยครบทุ่งจอนเลยไปว่ามามามา มาของมาหาเรานี่คือแบบว่าจบทีเดียวเลยเนาะมีครบมีบอลพักคาราโอเกะสอนอาหารนางดิบนางชิวเนี่ยจะรุ่นเลยว่าเขาหอดเนี่ยทั้งหน้าศพสาวก็หลายเต็มพอพอทนหน่อยแล้วน้องแต่งใกล้เต็มตอนนี้เขาก็หอดเลยเนาะเมื่อกี้นี่พากันลงทางพากันขี่เขามันพักเซ้ย
จริงๆแล้วก็มันเป็นพอยเวรินกรุ๊ปบริคล้ายๆสิมีครบวงจรของที่ที่อายเราบอกไว้ตอนนี้บิ๊กใหญ่มันก็กำลังเซตสีทายแบกืออยู่นี่เนาะแถวนี้มีปลาพอดีมันก็หากินง่ายเนาะมันเห็นแนวสีหากินมันก็เฝ้าประกอบอาวุธเพิ่มตอนนี้เราก็อยู่กับคือเก่าคนรอเบมทีวีตอนนี้เดี๋ยวโมหูวายโตโต้ใส่เนาะเดี๋ยวยังๆออกมาก่อนก็ได้โมหูวายรัสิตอนครับให้เขาเป็นนางอยู่จังไหนนี่ปึ๊บมีเซนอันนี้สาวซีเซนเตอร์หรือสาวโอเคเดี๋ยวเราที่โทรหาแล้วกันแป๊บนึงตอนนี้เราก็เห็นเดี๋ยวเจอกับไอ้ไปนะตอนนั้นแบกกื้อมันกำลังไปถ่ายยังจังหวะเดี๋ยวเราเห็นแบกกื้อลงเอาน้ำอยู่หันเลยเอ้ยลงเอาปลาอยู่น้ำแบกกื้อยังรอถ่ายมันมีคนเดี๋ยวได้โดยเดี๋ยวเห็นไหนเฮ้ยได้อยู่วะทางนี้เนาะเออไว้ดีไอ้สบายดีได้เจอกันตอนไปบักเซ่ห้องบ่ได้มาไปหาไอ้ซับแมนเห็นอยู่บ่ที่เห็นพวกลุงเด่นไปแล้วก็เอ็นแอมห้องแล้วก็มีจีจี้บ่เออจีจี้น้องแล้วก็น้องเนี่ยน้องนางเป่าๆเป่าแล้วก็ฝนบ่น้ําฝนบ่ฝนนางบ่นี่แหละแม่นๆๆเฮาเหมือนนั้นเฮาข้าก็เลยบ่ได้แวะไปหาที่ไปถ่ายหน้าบักน้อยเด็กเลี้ยงงัวที่เห็นอยู่อยู่นั้นคือหยังอยู่แม่นบักเซ่หรืออยู่หยังอยู่บักเซ่อยู่บักเซ่อ๋ออยู่ตบักเซ่เลยเนาะอยู่ในตัวเมืองบักเซ่เลยแต่ว่าเฮาก็ขึ้นมาเมืองคงอยู่ขึ้นมาดีนักบ่มันคงเลยใกล้นึงใกล้ๆกันมากกว่า 3-4 นาทีก็ได้ขึ้นมาเวียงก็มาเฮ็ดนี่แหละจัดคอนเสิร์ตโมเฮ็ดปาร์ตี้คือกันก็เลยมาเวียงให้อ๋อไปยินดีต้อนรับนี่เด้อเดี๋ยวเฮาสิถ่ายบรรยากาศห้านของไอ้โตโต้เบิ่งรอเบิ่งห้านเดี๋ยวรอเบิ่งแป๊บนึงเดี๋ยวมานั่งเนาะนั่งแบกคือเฮาก็ได้เจอ FC อีกคือเก่าเนาะธรรมดาก็ต้องถ่ายหูถ่ายห้อยหากินง่ายๆเนาะเอาเบิดเนาะมึงบอกหาที่พันคาไทยนะบ่ได้คาไทยซื้อเฮาเปิดคลิปสั่นในหาแนวเว้าไปหากินมากเลยนะบรรยากาศสิเป็นแบบว่าพักผ่อนครอบครัวเนาะเป็นตู่นางแคมป์น้ำประมาณนี้เนาะของไอ้โตโต้วันพักผ่อนกับมาหินมาเที่ยวกันได้เนาะทางไปตาดม่วนบ่หนองแปงไผอยู่นครเวียงจันทน์เอ้ยนครหลวงเวียงจันทน์หรือมาผ่านมากก็มาอุดหนุนไอ้เป็นได้เนาะตอนนี้เป็นกระดังคือตอนนี้ผมหิวข้าวไม่กล้าเดี๋ยวโอเคพักก่อนแบบกับหมอสำหรับเป็นแบบครอบครัวหรือผู้ใดที่แบบคือบิ๊กใหญ่สิกับเสียเอาเด็กหน่อยมาสอนมายังตัวขึ้นมาดูเขามาดินแถวนี้ได้นะไปนั่งพูดปล่อยยังมารอนี่พอปล่อยมารอว่าท่านไหนเนี่ยพรีเซนต์อาหารการกินของห่านอายไปเนาะโอ้สุดยอดส่วนอาหารพลอยเพลินเด้อไผอยากมาชิมอาหารมาได้แซ่บๆเนาะครับอันนี้แซ่บก็ว่าแซ่บเนาะบ่ได้เป็นการมาย่อกันหรือยังได้อันนี้แซ่บพี่ดีได้มาชิมได้น้องเขาเคยมาบ่นี่ฮะครั้งแรกได้มานี่แม่นๆครั้งแรกบ่ได้เป็นความดูได้บ่นี่แม่นๆบ่ได้เป็นความทรงจํามาแม่นเขาหลวงจันทร์ก็ต้องมาเวหาอายหาพี่มากินข้าวนํากันก็ได้แม่นๆได้สละเวลาจักมื้อนึงวันนี้ได้ฮู้จักกันแล้วก็มาเรื่อยๆได้วันนี้ไอ้แบบเสียก็สิไปแวะหาเสียละมื้อต่อมื้อน้ํากันโลดได้ๆจัดไปเดี๋ยวพาทั่วเอาอันนั้นโลดมื้อนึงเต็มๆเลยเด้อเดี๋ยวสินะความหมายว่าให้มันได้กินได้ลิ้นน้ํากันได้เว้าได้ว่ากันทั้งเวียกทั้งงานทั้งมวลทั้งคืนไปนําหาได้หลายอย่างได้บ่มีแต่อย่างเดียวที่ได้บ่มีแต่ส่วนอาหารนี่ฉะนั้นก็มดแล้วแรงนี่ก็ฟังพวกฟังเพลงต่อเอาเทคต่อคาราโอเกะสาวหน่อยกอดเอวเอ้ยหลายอย่างหลายอย่างว่าเฮาบ่ฝากเมื่อกันได้เบิ่งบ่าสนใจครับใครติดตามช่องของโตโต้อยู่ก็สิฮู้อยู่ว่ามีแขกมาหยามนี่มักคึกคักตลอดดอกคึกคักตลอดคือลุงเดนมาก็หาก็คึกคักกับพี่เคนก็ประมาณ
ซีมือซีคืนหนึ่งดอกบ่โดนมันอยู่นี่บ่ซีมือละ3โมง3โมงคืนทุกมือซีมือซีคืนอันนี้ก็ดีใจเนาะมากอ่ะได้แล้วก็เป็นกันเองตอนครับแบบก็ได้บอลได้อยู่ได้อยู่คล้ายๆคือแบบไทไตพี่น้องร้ายนะแบบประมาณนี้เลยบ่บ่แต่ว่าอุ่นดียอมครับพี่อ๋อไอ้กับไตคือกันเด้แม่นบ่คนสวรรค์อ๋อใครแน่ใกล้ๆบักเซ่อยู่พี่ไอ้เรามาแต่ไอ้มันเกิดมันรู้จักอยู่พี่แต่บ่เกิดแต่ต้นกําเนิดก็สวรรค์เสียปวดพุ่นแหละพี่น้องทางใต้กันทั้งหลายมีหลายอยู่สวรรค์นะมีหลายมันนี่ก็คนสวรรค์บิ๊กใหญ่ก็คนสวรรค์อืมปัญญาอยู่ปักเซได้ไปอยู่เซได้ไปอยู่เซแม่นแต่ว่าต้นกําเนิดมันอยู่กับสวรรค์นั่นแหละปลาแดกแซ่บมากยอมครับหอมพอดีบ่มิ้นบ่หยังครับพอดีบ่ดีครับปรุงเองเดี๋ยวยังมีนั้นปิ้งไก่เขาสวนกวางมาคอยเพลินต้องได้กินปิ้งไก่เขาสวนกวางเขาสวนกวางมันเป็นแฟนซายของคอนแกนแมนบ่แม่นละไอ้น้ําเข้าจากคอนแกนจากเฮียป้อมโดยเฉพาะเลยหมกซิมหมกซิมใครมาก็ต้องกินนี่แหละมันแซ่บจองอะไรบ่ง่ายแล้วบ่เปลี่ยนแล้วบ่เปลี่ยนจอกแล้วบ่โอเคนี่ฮะมีแต่ภาพมันก็ต้องมีการซุ้มแซวกันนิดนึงนะแม่แม่ธรรมดาเข้าหนูกินนำเก๊กควายเนาะเป็นโซเนลโซเนลคนอื่นเขามักนำเก๊กควายเขาเก๊กควายน้ำเขาเก๊กกับเก๊กกันเก๊กควายเก๊กควายกินน้อยนึงเนาะกินหลายบ่ได้เมียสิหายว่าหนูนี่มีเมียหรือบ่นี่ด้วยกันเมียอายเมียอายเมียอายให้สิเดี๋ยวหักแพงเด้อมียังกันเราเป็นปิ้งไก่สิแต่แซ่บกันใดค่ะเดี๋ยวแปะซะแปะซะปลาคอหรือปลาซ่อนด้วยเข้าเรียนคอปลาซ่อนปลาคอบ้านเท่านั้นเนี่ยคีบๆนี่ดูคีบให้แม่นตอนนะปลาคอมันคือปลานิ่มเลยปลาคอปลาคอได้สั่งปลาคอปลาคอสดๆใหม่ๆฮั่นเฮาบ่มีตัวตายมาเฮ็ดแน่นอนอ๋อเป็นสดคือปลาคอนั่นเองยังเหรอปลาคอเลยโอ้มันก็ตอนใหญ่พุ่นโอเคยอดแซ่บแน่นอนแซ่บเขาเหนียวตัวปลานิ่มแหมมาแล้วปิ้งไก่ยังก่อนเขาสวนกวางทุกคนมาต้องได้กินเขาสวนกวางทุกคนมาต้องได้กินของห่านอายเพิ่นเนาะพลอยเพลินพลอยเพลินสวนอาหารพลอยเพลินสวนอาหารพลอยเพลินเอาชิมเบิ่งลองชิมแบบออริจินอลมันก่อนแล้วจิ้มแจ่วโอเคลองบ่จำแจ่วก่อนเนาะเอาครบจริงรวดมั่นใจเมื่อวานนี้ก็ไปออกบูธร้อยโตจัดงานให้กับเจ้าแบบขึ้นหันใหม่บองานแต่งงานดอกงานอย่างงานต่างๆที่อยู่น้ำบ้านน้ำดอกฮับเบิร์ดนอกสถานที่ทั้งร้อยโตขึ้นไปจัดทรงเอาทีมงานลงไปปิ้งฮับเบิร์ดทุกอย่างโตนึงอยู่ในเมืองซีมหามกิบอยู่นอกอยู่ต่างแขงกะอยู่รอบตัวเมืองเนาะอ้อมตัวเมืองหันหาที่มันกิบไอ้ขายอยู่5กับ5ที่ผ่านมันกินก็โอเคก็บ่เป็นโตเลยมันบ่นี่เป็นโตเลยโตนะพร้อมแก้วที่เลยแบบนี้เลยใกล้กับผู้ที่แบบกำลังขึ้นเบาอ่อนๆก็บ่ถึงขนาดมันก็สิเป็นอีกรสชาตินึงที่เฮาเคยกินแบบปิ้งไก่บ้านแค่นบ่หรือปิ้งไก่เมืองคงไปหน้าปงหน้าปงบ่เมืองเนี่ยก็มีหน้าปงก็มีหยังอีกอันนึงเซโนบ่คือกันเด้อรสชาติแตกต่างกันเลยต่างๆตอนนี้ก็แซ่บอยู่แล้วอันนี้คืออยู่ในเนื้อเนื้ออย่างมันนี่มีรสชาติเบิดมีความมีความรสชาติเบิดมักได้ดีซีนมันก็สีเขาแม่นเขาซีนเขาซีนเนาะเครื่องแบบว่าเครื่องหอมเลยยังมันหนังกรอบเพราะไหนกินหอนๆหนังกรอบเลยหอมๆ หอนๆเลยหอนๆเลยแซ่บกินแล้วเขาเหนียวให้กินผู้เดียวตัวนึงนะมันนั่งกินนั่งกินนี่นะกินกับข้าวจ้ำแจ่วกินมัดตัวนึงเลยอุดมสมบูรณ์แน่นอนอายคอยอันนี้ก็ไปกินน้ำบ่อยากเซาดิอ่าชิมไหมเตรียมแล้วเตรียมแล้วกับให้อายแน่นายน้องนึงต้องสุขนะอย่าลืมไปติดตามช่องตัวเวียงจันทร์เลยเด้อบ่ทุกครูทุกคนฝากช่องน้ำเนยช่องสุขนะอย่ามาติดตามช่องเด้อสี่หลายได้คนลาวเนี่ยได้ได้การบ่เออจับเจ้ามะขามเข้าไปพร้อมเจ้ามะขามบ่ก็เองมาสู่ในข้อหาบ่มาตามแบบมาเลยมาตามแบบมาเลยเจ้ามาจะพุ่นเบิดทุกอย่างมาจะพุ่นเบิดเลยแม้แต่เตาปิ้งแม้แต่อย่างทุกอย่าง
แนวมักแนวอย่างเครื่องมักมาได้มาจะแบนของเฮียป้อมไปเลยเป็นเจ้าแรกไหมวะในลาวเขาแม่นเจ้าแรกในลาวเจ้าแรกที่บายคุณป้อมเจ้าเดียวในลาวแต่จะเป็นสาขาที่ต่อได้ที่ต่อได้เนาะเดี๋ยวจะเอาเบอร์อยู่กล่องส่งคอมเมนต์ไว้ให้หอมบรรยากาศก็หอมหอมโอ้ยหอมเหมือนหอมไก่แล้วเนี่ยหอมยังไงแบบนึงดับกินไก่ไอ้เบิร์ดดับกินไก่เลยอายุแพงครับแพงได้ไหนมาฮัทไอ้มือแรกได้ไหนต้องซื้อจังไหนมามือแรกปั๊บก็แต่ว่าปึ๊บขอวันพักโดดมีแต่กูซ่าอีกก็สิบอกมึงขอว่ายังแต่แท้มันอยู่ขอบๆกำแพงเราลงทางเมื่อกี้นี่ผ่านสัตว์เข้าไปกําลังว่าสิบอกอันน้องมาฮอดกำแพงแล้วเหี่ยวซ้ายเด้อครับวางก่อนบ่ไหวปฏิทายปลายทางเขาโอ้ท่านสับรถโค้งกันมาก่อนซุปเปอร์ใจห่อนคือว่าอันนี้ครั้งแรกที่น้องแบบกับเลยมีโอกาสขึ้นมานครหลวงแล้วมีเขามาเฮ็ดเวียกกันหน่อยนึงแล้วก็ได้มายามกันนี่แหละคนเราหักแพงกันแพงกันคนเราได้มีหยังกันแบ่งปันช่วยเหลือกันไปบักเซ่เดี๋ยวสิพาไปจัดผู้สาวหน่อยเฮ้ยเนี่ยนี่เมียสิว่าส่องส่องแหนมันบ่ต้องมาเด้อเมียดึกมีดมาเพื่อนเด้อไปเดี๋ยวสิน้อยกินอยู่นี่ต่อแล้วเราจะพากันดิ้นอยู่ห้างเทิงนี่ก่อนเป็นไงเมื่ออยู่มาฮอดต้องถึกขังก่อนจริงๆไปได้อ๋อเนาะ FC มหาก็ถึกขังจริงมาถ้าว่ามาแล้วมั่นใจว่าถึกขังได้แล้วจริงมาแต่ถึกขังบ่ได้รู้ต้องกับทุกอย่างของกินก็บางอย่างเขาก็กินแล้วเนาะก็ได้บริทายก็ได้ร่วมกันบางเรื่องเรื่องก็อาจจะเว้ากันแบบภาษาไอ้น้องมันก็อาจจะเว้ากันบ่ได้คอยได้เว้าแน่นี่มีแต่ฝากส่องไอ้โตโต้แบงค์จันเนาะติดตามไผเป็น FC ก็ติดตามส่องไผนําด้วยกันมายามมันส่องช่องแม่นๆพอดีก็สิปิดกำนี่แหละเฮาสินั่งร่วมกันต่อจังคันไปไสต่อมีแผนต่อจังสิคอยบอกให้เบิ่งใหม่โอเคบ๊ายบายนะบ๊ายบายดีบ๊ายบายแสงแรกเนาะเมื่อตัวกลางๆนะครับเรื่องของความงามเนาะ